าไปดูอุบัติเหตุอันนี้ครั้งใหญ่จริงๆเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุรถที่ชนกันต่อๆกันเนี่ยนะฮะ18คันครับ18คันรวดทะลุโหดมากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นว่าเดิมทีมีรถโม้ปูนแค่คันเดียวนี่แหละครับที่ไปขึ้นเกาะกลางถนนเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นและขณะกำลังเคลียร์เอารถโม้ปูนออกจากพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเป็นถนนนาสารสุราษฎร์ธานีมันเกิดเหตุซ้ำครับเพราะว่ามีรถพ่วงออกมาซึ่งบรรทุกแร่มาเต็มคันเนี่ยนะครับเกิดมาแล้วเห็นไม่ทันเบรกไม่ทันก็เลยชนเข้ากับรถที่ชะลอการกำลังขนย้ายรถโม้ปูนออกมาเนี่ยมีรถจอดรออยู่ตรงนั้นเยอะแยะมากมายแล้วก็ชนต่อๆกันมาครับตั้งแต่คันแรกที่ชนจนถึงต้นทางเนี่ย18คันรวดครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นานพอสมควรเหมือนกันเป็นโดมิโนเลยนะคะครับผมไปดูกันนะครับเนี่ยแหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์นั้นเป็นทั้งตำรวจแล้วก็มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ครับช่วยกันนำเอารถที่เกิดอุบัติเหตุชนกันต่อๆกัน18คันซ้อนออกจากสายนาสารสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเป็นครั้งที่3นะฮะบอกครั้งแรกนี่คือรถโม้ปูนที่มันไปเกิดเหตุอันนี้พนักงานขับรถบรรทุกแร่ซึ่งมาเต็มคันรถเลยนะครับแล้วเข้าไปชนท้ายรถคันหนึ่งแล้วก็ชนต่อๆกันมาเกิดความเสียหายอย่างที่เห็นในภาพนะครับรถตอนนั้นไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยนะครับต้องปิดถนนกันเป็นระยะเวลานานพอสมควรเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับรถโม้ปูนเนี่ยไปเสียหลักขึ้นเกาะกลางถนนและพยายามจะเคลียร์รถโม้ปูนออกนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาปิดกั้นการจราจรบางพื้นที่เพื่อเคลียร์เส้นทางให้การสัญจรสามารถสัญจรไปได้แต่ว่ารถที่จอดอยู่เนี่ยแหละครับปรากฏว่ารถบรรทุกเข้ามาชนท้ายรถคันที่จอดอยู่เพราะว่าเป็นทางลงเนินพอดีนะครับแล้วก็บอกว่าเบรกกันไม่ทันทำให้การจราจรติดขัดอย่างมากเมื่อวานนี้ติดขัดกว่า3ชั่วโมงกว่าจะสามารถคืนผิวการจราจรกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการสอบสวนคนขับแล้วก็ดำเนินคดีกับคนขับรถพ่วงที่บรรทุกแร่มาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทำให้เกิดการชนวินาศสันตโล18คันนี้รถหลายคันที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ก็โดนหางเลขไปด้วยนะคะ